sẽ đau theo đi mong thích cho mình vần quay đủ yên mê cập đều rắp nào ta để sát trên hôn hồ và lòng thương cơ anh ngô kẹp hoa thì chạy ôm rắp quay tóc lốt lên thì bị hoang với mê tông bị cậy tạm bé thì rõ hoang rồi cả tạm chung hoa huy nơi từ hối chạy rất xa quang sương một chạy mê lông tàn ชีวิตการเทรดแต่คือการเดินทางเรียนรู้ทุกวันที่ผ่านมาเพื่อสร้างกำไรมองแทนให้ออกควบคุมจิตใจไว้ทำตามคำสอนอาจารย์สวัสดิ์ให้เรารู้จักรอไปอย่าลงทุนเกินตัวแค่พอที่ใจยอมรับไว้ Stop loss และทีไปวางไว้ไม่ต้องไปไกลตามแผนที่เราวางรอยกันตามจังหวะวินัยคือหัวใจประสาทไม่ลงทางสวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์ครับ MTT Meditation Trader วันนี้วันที่1เดือน11นะครับเดือนพฤศจิกายน2567นะครับเวลาขณะนี้ 9:22 นนะครับทองคำก็เดินมาถึงจุดเรียกว่าจะเรียกว่าย่อลงมาถึงจุดต่ำแล้วก็ยังไม่หลุดเส้น10วันก็ดูต่อเลยนะครับจากเมื่อคืนนี้นะครับจากเมื่อคืนนี้ก็เห็นพบว่าลงมารับอยู่อย่างนี้เรียกว่ารับอยู่นะครับรับอยู่ก็คือที่เส้น10วันนะเส้น10วันประมาณ2475ลงมาถึง2730นะเราเห็นถือว่าดูภาพนะจากภาพนี้เห็นไหมครับว่าแบบนี้เรียกว่ารับอยู่และแท่งนี้เป็นแท่งเขียวมาดูต่อว่าเหลืออีก19ชั่วโมงนะครับซึ่งจะเจอนอนฟาร์มและผมก็ยังจะขีดเส้นเหลืองนี้เอาไว้นะขีดเส้นเหลืองนี้เอาไว้แล้วก็เส้นเหลืองบนนะเส้นเหลืองบนขอขยับอีกนิดนึงนะครับเอาละเดี๋ยวผมปรับใหม่นะครับให้เห็นภาพว่าเราจะวางแผนอย่างไรในข่าวแบบนี้เมื่อกี้ก็นั่งอ่านข่าวการประชุม IMF นะครับก็พบหลายอย่างนะครับวิกฤตโลกที่ต้องเจออีกก็คือการเจริญเติบโตของโลกเนี่ยแต่ต่ำลงประมาณร้อยละ3ต่อปีโดยเฉลี่ยแล้วแต่ว่าหนี้สินครัวเรือนจะสูงขึ้นนะครับแล้ว climate change ก็จะกลายเป็นอะไรที่เป็นปัญหาของแต่ละประเทศมากขึ้นนะครับและสิ่งที่น่ากลัวต่อไปอีกก็คือในเรื่องของการกิจการการค้าแต่ว่าก็มองเป็นวิกฤตก็เป็นโอกาสนะครับว่าถ้าเราเข้าใจหลายๆประเทศก็ไงครับสามารถแก้ภาวะเงินเฟ้อได้อย่างตัวเลขอเมริกาเมื่อวานนั้นก็อันนี้ไม่เค็มก็ลดลงนะครับก็ถือว่าการจ้างงานดีขึ้นแต่ว่าเรื่องของภาวะเงินเฟ้อก็ดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะกระทบต่อมาก็คือเรื่องของการ climate change เรื่องของการอะไรครับเรื่องภาวะอากาศนะเปลี่ยนแปลงแล้วกันผมจะเข้าเปลี่ยนแปลงเพราะบางทีก็ร้อนบางทีก็ฝนตกหนักอะไรต่างๆเป็นทั้งโลกและตรงนี้แหละครับมันก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมเพราะว่ามันเกิดความเสียหายเกิดการชะลอการผลิตนะครับมีการซ่อมแซมอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับและสิ่งต่อไปก็คือเรื่องของการเกิดของประชากรลดลงนะครับการกระจายตัวของประชากรยังไม่สมดุลและก็เข้าสู่ยุคของเรียกว่าเอจโซไซตี้นะครับก็คือยุคคนแก่ผมเยอะมากขึ้นนะครับแก่แล้วไม่ตายนะครับเยอะมากแต่ที่สำคัญที่สุดไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่สำคัญคือเงินออมต้องมีนะครับคือเงินหมดก่อนตายเนี่ยโหทรมานนะครับฉะนั้นนี่แหละครับสิ่งที่วางแผนสำหรับน้องๆที่อายุ40 50นะผมใช้คำว่า50เลยก็ประมาณอีก10ปีเนี่ยน่าจะเตือนได้แล้วว่าการออมการลงทุนต้องดูให้สมเหตุสมผลเราทำงานเราเก็บเงินเราเรียกว่าออมแต่การออมเนี่ยมันโตช้ากว่าเงินเฟ้อมันโตช้ากว่าฉะนั้นต้องลงทุนให้เป็นนะฉะนั้นการลงทุนให้เป็นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องศึกษานะครับหาความรู้นะครับในตลาดทุนก็มีในตลาดหุ้นก็มีทั้งในประเทศต่างประเทศมันเป็น globalization แล้วนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะแต่สิ่งสำคัญที่สุดมิจฉาชีพก็จะตามมานะครับฉะนั้นก็ดูด้วยนะดูเพราะการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงแต่ไม่ใช่ว่ากลัวความเสี่ยงจนกระทั่งไม่กล้าทำอะไรเลยการไม่กล้านะครับการกลัวทำให้เสื่อมนะครับแต่การมุทะลุเกินไปมันก็ไม่ดีฉะนั้นปัญญาเท่านั้นครับที่พระพุทธเจ้าสอน
นะศีลสมาธิและปัญญาศีลก็คือข้อปฏิบัตินะครับศีลสมาธิก็คือความตั้งใจมุ่งมั่นปัญญาคือการใช้เหตุและใช้ผลนี่จึงจะเรียกว่าใช้ศีลสมาธิปัญญาอย่างผู้ถูกต้องนะครับศีลไม่ใช่ว่าไปเคารพคนที่คนอื่นที่เขาถือศีลตัวเรานั่นแหละครับตัวเรานี่แหละคือผู้ที่ต้องปฏิบัติศีลศีลข้อละ5 ข้อแล้วเราคารวะก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับดังนั้นคารวะศีล5นะจะขยับมาศีล8บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับคารวะอยู่ศีล8ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นศีลคือข้อปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติอะไรที่มันเหมือนกันแล้วตรงๆกันเนี่ยมันก็จะทําให้สังคมมันสงบสุขแต่ถ้าศีลมันขาดไปซะแล้วเนี่ยมันการทําร้ายการให้ร้ายการป้ายสีการพูดจากระทบกระทั่งการขโมยการเอาเปรียบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับการประพฤติผิดในกามนั่นนี่นั่นนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยหลงไหลในสิ่งที่มันเกินความเป็นจริงดังนั้นฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เราหลงไหลมากที่สุดก็คือการที่เราถูกยั่วด้วยกิเลสนะครับยักษ์3 ตัวหรือปีศาจ3 ตัวก็คือในรักโลภโกรธนี่แหละครับทําให้เราลืมนะครับฉะนั้นก็พยายามควบคุมให้ได้ก็คือสติก็คือการระลึกรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันมีประโยชน์หรือมันเสียประโยชน์หรือมันทําร้ายเรานะครับต้องมีสติตรงนี้ระลึกรู้เอาความรู้หาความรู้ให้เยอะๆนะครับแล้วก็ไต่ตองที่เรียกว่าวิมังสาซะถ้าคนจะรวยนะครับคาถาความรวยเนี่ยมีไม่ยากเลยไม่ต้องไปบูไม่ต้องไปที่ไหนนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตัวเรานี่แหละความร่ำรวยนะครับก็คืออะไรครับก็คือเราต้องฉันทะทำอะไรด้วยความชอบการทำวิริยะทำอะไรด้วยความภาคเพียรมุ่งมั่นตั้งใจนะครับจิตตะคือทำงานแล้วใส่ใจแล้วรักมันรักที่ทำนะทำในสิ่งตัวเองรักด้วยแล้วรักสิ่งตัวเองทำด้วยนะครับสุดท้ายคือวิมังสาไต่ตองซะว่าข้อเหตุข้อผลข้อเสียข้อดีเป็นไงที่ฝรั่งเรียกว่า improvement นะแล้วก็ improve ไปนะครับนี่แหละครับทุกอย่างมันเป็นพลวัตเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ฉะนั้นก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะเจ็บก่อนที่เราจะตายมันก็ควรจะฝากลายฝากสิ่งดีๆไว้ในสังคมนะไว้ให้กับตัวเองไว้ให้กับครอบครัวนะครับโอ้ไล่มาซะยาวเลยเอ๊ะนี่วิชาธรรมะหรือเทศเนาะแต่เอาไปใช้ได้แม้กระทั่งการเทศเรามีความมุ่งมั่นนะครับเราเข้าใจนี่คือองค์ความรู้ผมใช้ดาวเทอรี่แบบง่ายๆนี่แหละครับแบบนี้นะครับเนี่ยโลนะโลยกโลยกโดยเฉลี่ยโลยกหายยกไหมหายยกหายยกและกําลังนี่ยอมรับเป็นหายแล้วเพราะไหลลงมาสําคัญว่าตรงนี้เป็นโลหรือไม่ยังไม่จบเห็นไหมครับยังไม่จบแต่รู้ว่าหายตรงนี้แล้วนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจนะครับไม่ต้องสนใจว่าไอ้นี่คือสิ่งสมมติเงินมันไม่ใช่สิ่งที่สูงสุดสําหรับชีวิตหรอกแต่เงินมันทําให้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คารวะหรือมนุษย์เราต้องทําคือเกิดมาแล้วทําหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่เพื่อนหน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาหน้าที่พี่หน้าที่น้องและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่ในการประกอบสัมมาอาชีพนะที่เป็นสัมมาอาชีวะนะครับก็นี่เป็นหน้าที่นะครับเราทําหน้าที่พ่อค้าเราหน้าที่ทําอาหารก็ทําอย่างให้มันถูกต้องไม่เอาเปรียบไม่มีสารพิษไม่มีอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทําก็ทําตามหน้าที่ให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวเพื่อส่วนรวมด้วยเมื่อสังคมดีเราก็จะดีไปด้วยเอ๊ะวันนี้เป็นไรพูดแต่แบบนี้แต่ผมไม่ยุ่งกันเมืองนะครับผมใช้ทางละเรื่องของธรรมะนะเข้าไปบริหารแม้กระทั่งการเทรดผมยังเรียกตัวเองว่า meditation trader ทุกอย่างผมทําสัมมาอาชีพนะครับผมถือว่านี่เป็นสัมมาอาชีพนะครับสมัยยุคพุทธกาลก็ยังมีเศรษฐีเลยครับยังมีพ่อค้าวานิชเลยโอเคนะครับเอาละนี่คือหายที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่แหละ headphone ผมขีดกําหนด headphone ไว้ตรงไหนบ้างเอาไว้ตรงที่เมื่อกี้นี้จะเห็นว่าผมขีดเส้นสีเขียวเนี่ยลงไปตรงไหนครับตรงเส้น10 วันแม้ปกติผมขอเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนสีแดงก่อนว่าเส้น10 วันนี้เป็นอะไรที่เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่บอกผมว่าณวันนี้กับเมื่อวานเหมือนกันแล้วครับเส้น10ตัวนี้อยู่ที่2740 2740เนี่ยถ้ามันจะลงมันต้องผ่านตัวนี้เป
เป็นตัวเซนเซอร์เลยนะเป็นตัวเซนเซอร์เลยแล้วก็มาดูว่าอ้าวไฮเหมือนกันโลเหมือนกันนะไฮเดิมนะไฮเดิมอยู่ตรงนี้นั่นก็คือไม่ว่าจะสีแดงหรือสีเขียวนะครับมันคือจุดนี้ผมเปลี่ยนที่เป็นสีเขียวแล้วกันนี่คือขอบของก่อนวันนี้ที่จะเจอนอนฟาร์มนะกรอบบนก็คือ2789กรอบล่างคือ2685นี่คือมีโอกาสที่จะสวิงขึ้นไปมาได้ถึง100เหรียญประมาณ100เหรียญนะครับของทองคำต่อ1ออนเอาละมาดูเฮดโฟมาดูเฮดโฟจะเห็นภาพว่ามันมีบริเวณหนึ่งที่เรียกว่าไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับบริเวณนี้บริเวณไซด์เวย์เห็นไหมครับว่ามันเป็นไงครับไฮโลไฮโลลดไฮลดนะครับโลลดไฮลดเหมือนก็ลงแต่โลกลับมาตรงนี้นะครับก็โลเริ่มยกฉะนั้นบริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่เรียกว่าผันผวนละเมื่อผันผวนเนี่ยผมระดับเฮดโฟผมลากเทรนไลน์แบบนี้ก่อนเลยนะครับเทรนไลน์นี้แต่เป็นเส้นของ F ให้โทษนะไทม์เฟรมของ H4 จะเห็นภาพว่านี่คือสิ่งที่ผมลากขึ้นมาเป็นการเทรนและเป็นการบอกว่าเป็นการประมาณการนะว่าโลมันเคยยกขึ้นแบบนี้และบริเวณนี้คือน่าจะเป็นบริเวณที่โลยกแล้วมันก็เป็นจริงอย่างเมื่อประมาณสัก12ชั่วโมงที่แล้วนะครับ12ชั่วโมงที่แล้วเป็นแบบนี้จริงๆฉะนั้นอีก12ชั่วโมงข้างหน้าเราไม่รู้เราก็เลยใช้การประมาณการในเชิงวิชาการว่าอันนี้คือเส้นตรงนะ y เท่ากับ a บวก bx ลากขึ้นไปแบบนี้โอเคนะครับนี่คือบริเวณว่าตอนนี้ห้ามต่ำกว่า2740แล้วก็ห้ามต่ำกับบริเวณเส้นสีเขียวเทรนไลน์นี่แหละครับแต่ถ้าขีดแบบเป็นเส้นรอลงมาเลยก็คือตรงนี้ปึ๊บนี่คือเส้นเขียวเอาละครับได้4ชั่วโมงเป็น3โซนแล้วนะครับนี่คือโซนที่1เอาโซนที่3แหม1แต่เขียน3เนาะนี่คือโซนที่3เป็นแบบนี้โอเคมั้ยครับนี่คือโซนที่2คือบริเวณนี้เนี่ยบริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้และนี่คือโซนที่1นี่บริเวณนี้โอเคนะครับนี่คือแบ่งออกเป็น3โซนว่าตอนนี้กำลังอยู่โซนที่เท่าไหร่ครับอยู่โซนที่3อยู่ถ้า3และยอมรับตรงนี้เป็นไฮย้อนนั้นโทรย้อนนั้นเป็นโลก็จะขึ้นแบบนี้โอเคนะย้อนรับเป็นโลเนี่ยสวยเลยถือว่าเป็นไงครับถือว่าระดับนี้ก็ถือว่าเป็นการขึ้นแบบไม่แข็งแกร่งแล้วเมื่อไม่แข็งแกร่งแสดงว่ามันน่าจะย่อแล้วแถวนี้1จุดก็ได้หรือ1นี้1จุดก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ถ้ายังไม่เกิน2789มีการย่อกลับไซด์เวย์ครับโอเคนะครับเห็นภาพนะเห็นภาพเมื่อเห็นภาพปุ๊บเราก็มาดูศึกษาว่าผลกระทบเลยตรงไหนนะผลกระทบเลยตรงไหนโอเคนะครับเอานี่ชั่วโมงนี้ผมลบไปก่อนนะ1ชั่วโมงเอาแล้วมาดู1ชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงไทม์เฟรม1ชั่วโมงค่อยๆพิจารณาภาพออกมาเห็นภาพอะไรครับนี่คือ1ชั่วโมงกับเฮดโฟนเนี่ยคือจุดเดียวกันแล้วทีนี้ผมเปลี่ยนเป็นขาวแล้วกันนะครับฉะนั้นเขียวขาวเนี่ยเป็นบริเวณที่แข็งแกร่งนะครับและก็เขียวขาวบนผมแบ่งออกเขียวขาวเป็นกรอบใหญ่ๆเลยเนี่ยเป็นดับเบิลท็อปนะครับดับเบิลท็อปใครจะมองยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับใครจะไปเทรดสั้นเทรดกลางเทรดยาวไม่มีปัญหาพวกเทรดสั้นก็ดูเอาหน่อยละกันนะครับว่าที่ได้ผ่านมาเนี่ยความอดทนนะความโดนถูกพิสูจน์นะทุกสรรพสิ่งนะครับถ้าโดนขัดเกลาโดนเจียโดนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันมีการเสียมีการเพิ่มเพื่อไงมันมีการเจ็บแน่นอนแต่นั้นการที่เราให้เวลามันบ่มเพาะคุณดูสิดูเวลาเห็นไหมครับเวลามันผ่านมาเนี่ยเห็นไหมผมว่าเรียกว่าเวลานะครับผ่านมาตั้งแต่3จุดลายนะครับก็เดือนแรกเดือนกรกฎาคมมาถึงเดือนนี้คุณดูสิว่ามันถูกเจียมาถึงตั้ง40,000กว่าพอยต์รับรองคุณเครียดไม่กี่ครั้งผมคุณเครียดหลายครั้งแต่ผมเครียดไม่เกิน3ครั้งในการที่วางยุทธวิธีในการเทรดนะครับก็ทนไปทนรวยให้ได้ครับนะครับไม่ต้องทนก็ได้ความรวยขอให้อยู่แบบปล่อยวางทั้งสุขและทั้งทุกข์ผลประกอบการคือสิ่งที่คารวะที่ควรจะได้จากการปฏิบัตินะครับและโดยไม่มีการเบียดซึ่งกันและกันนะครับคุณจะมองยังไงก็ได้นะครับการค้างคุณบอกเนี่ยคือการเบียดบังคนอื่นนะค
คุณมองอย่างนั้นคุณซื้อมา10บาทคุณขาย20บาทเบียดบังไหมล่ะคุณก็คือกําไรนะครับฉะนั้นการมีกําไรที่ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่ากําไรปกติหรือกําไรเกินปกตินะครับถ้ากําไรเกินปกติก็เป็นการที่เบียดครับเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วกันครับเราจะเข้าใจ2คํานี้นะครับกําไรปกติกับกําไรเกินปกติโอเคนะครับอันนี้15นาทีเห็นภาพว่าไซด์เวย์อัพและรอตรงนี้ครับสัก15นาทีเหมือนอย่างผมเทรดนะผมก็รอตรงนี้รอให้มันขึ้นไปแล้วยาวๆนะยาวๆเลยเพราะว่ามันขึ้นแบบรุนแรงมากแล้วนี้แนวโน้มมันเหมือนจะขึ้นนะผมใช้คำว่ามันเหมือนจะขึ้นผมดูตรงนี้นะดูตรงนี้ผมขีดตรงนี้ไปก่อนนะเหมือนจะขึ้นนะครับผมขีดเส้นนี้แล้วก็ผมใช้สโลปเดียวกันในความลาดเอียงแบบนี้นี่คือกรอบของ M15 ที่ผมใช้เทรดสั้นและต้องขึ้นไป2751ก่อนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะขึ้นไปนะครับอันนี้ละผมมาอยู่ที่ไทม์เฟรมของชั่วโมงละจะเห็นภาพว่าอาจจะวุ่นวายแต่ผมดูท่านว่าตรงนี้นี่คืออดีตเป็นอดีตคือครูอดีตคือข้อมูลนะครับเอาข้อมูลมาดูแล้วก็เห็นพบว่าเขากําลังจะยืนอยู่บนเส้น10ชั่วโมงถ้าเหนือเส้น10ชั่วโมงได้เขาก็ต้องหลุด2751ไปให้ได้นะเมื่อหลุด2751ไปได้มันก็จะผ่านเข้ามาสู่เส้น25หรือเป็นไงครับ2751ผ่านไปในไทม์เฟรมที่สั้นนั่นก็คือเขายืนอยู่เหนือ50แท่งของ M15 นะครับซึ่งเป็นไซด์เวย์คุณเห็นไซด์เวย์ตรงนี้ไหมครับว่ามันบริเวณนี้โอเคนะยาวโอเคนะครับอย่างคลิปนี้ผมขอมอบให้กับสมาชิกไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่นั่นก็ดูรูปภาพนะครับดูรูปภาพแล้วกันนะครับสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะเห็นคลิปนี้ก็ขอสงวนให้สมาชิกก่อนแล้วกันครับโอเคครับก็เดี๋ยวพบกัน1ทุ่มครับครับโดยสรุปนะครับผมใช้ M15 เป็นตัวตัดสินในการเทรดนะครับในการอธิบายแล้วก็เจอกัน1ทุ่มก่อนนอนฟาร์มนะครับก็ทองคำใน1พฤศจิกายน67นะครับในทางเฟรมของ F15 ต้องยืนเหนืออยู่2751ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยบายอย่างสบายใจซ่อมรอที่2740หาเซลล์ครับรอให้หลุด2740นะครับรอให้หลุดเลยนะครับแล้วก็หลุดเทลายสีเขียวด้วยนะครับไม่ให้กลับมา TP 2731ครับที่สำคัญดูที่ RSI นะครับถ้ามากกว่า55บายนิดๆนะแถวนี้ต้องขึ้นไปแถวนี้ก่อนนะครับแล้วเขียวๆจะอยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ RSI ถ้าน้อยกว่า45เนี่ยคาดว่ามันก็จะลงมาแตะที่สีเขียวแล้วหลุดนี่แหละครับเซลล์โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันตอน1ทุ่มก่อนนอนฟาร์มนะครับเป็นทางเรียนรู้ทุกวันที่ผ่านมาเพื่อสร้างกำไรมองเทียนให้ออกควบคุมจิตใจไว้ทำตามคำสอนอาจารย์สุวัฒน์ไทยเรารู้จักรอไปเพราะการลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องกำไรแต่เป็นเรื่องของอิสรภาพที่เราใฝ่เมื่อถึงเวลาเกษียณเราก็ยังคงบ้าตานใจเก็บเกี่ยวความสุขจากการลงทุนที่เราวางไว้อย่าลงทุนเกินตัวแค่พอที่ใจยอมรับไว้ Stop loss และทีไปวางไว้ไม่ต้องไปไกลแต่แทนที่ระวังรอยก็ตามจังหวะวินัยคือหัวใจรักษาความสงบใจไม่หลงทางไม่หลงทางนี่คือเส้นทางของเราทางเกษียณที่มันคงวางเป้าหมายไว้ชัดเจนเดินไปอย่างมีสติเมื่อถึงวันนั้นเราจะยิ้มได้อย่างเต็มที่เพราะทุกบาททุกสตางค์คือความสุขที่เราทำเอง